ครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการยอดเชฟไทยครับทุกวันอาทิตย์ 8:30 นทางช่องวัน31แห่งนี้ครับแล้วก็แน่นอนถ้าเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์แบบนี้เนี่ยผมก็ต้องมี2เมนูมาฝากท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เนี่ยเตรียมเมนูที่ใช้รากกับใช้ดอกครับที่จะมาทำทั้ง2เมนูนะครับเมนูแรกครับเริ่มจากเมนูที่เราใช้รากก่อนครับผมจะทำซี่โครงหมูตุ๋นกับไชโป้ครับท่านผู้ชมครับส่วนเมนูที่2ครับเป็นเมนูประเภทดอกครับผมใช้ดอกอัญชันครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเวลาได้ดอกอัญชันเนี่ยไปเก็บเนี่ยไปเก็บตอนเช้าๆหน่อยท่านผู้ชมครับดอกเขาจะได้บานเดี๋ยวเราเอามาชุบแป้งทอดครับแล้วทำยำกับหมูฝอยครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าเป็นเมนูยำอีกชนิดนึงที่ทำมาจากดอกไม้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยทั้ง2เมนูจะเกิดขึ้นได้เนี่ยผมพาท่านผู้ชมไปตลาดก่อนครับไปเที่ยวตลาดกับผมก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกหาซื้อไชโป้นก่อนครับว่าแบบไหนมันจะเหมาะกับการตุ๋นซี่โครงหมูครับตามมาเลยครับท่านผู้ชมครับพาเข้ามาในตลาดเหมือนเดิมครับมาหาไชโป้ดองกันหน่อยครับเราจะไปทำต้มซี่โครงหมูกับไชโป้ดองกันครับขอไชโป้ดองหัวเป็นเค็มนี่อย่างนี้เป็นไงเค็มเหรอครับครับผมเค็มครับเค็มนะนี่เลยเท่าไหร่20บาทไม่ต้องครับถุงใส่นี่แล้ว20บาทนะนี่ขอบคุณนะเรียบร้อยท่านผู้ชมครับเราได้ไชโป้อยู่ในถุงนี่แล้วเรียบร้อยเป็นไชโป้เค็มครับเดี๋ยวเราไปดูว่าทำซี่โครงหมูต้มไชโป้เป็นยังไงตามมาเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาในครัวหลังจากที่พาท่านผู้ชมไปซื้อไชโป้มาแล้วนะครับแต่ว่าผมมีเนี่ยซี่โครงหมูรอไว้อยู่ซี่โครงหมูท่านผู้ชมเวลาเลือกซื้อเนี่ยก็เลือกซื้อซี่โครงที่อยู่ตรงกลางๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมหรือไปปลายก็อย่าไปเหนือติดซี่โครงที่มันติดกับสันหลังมากมันก็จะแข็งหน่อยก็เลือกส่วนที่เป็นปลายหรือตรงกลางนะครับแล้วให้เขาตัดมาเป็นแบบชิ้นๆอย่างนี้ก็ได้เนี่ยครับเลือกตรงกระดูกที่กลมๆหน่อยนะครับแล้วก็เลือกความสดเนี่ยบางทีอยู่ในห้างเนี่ยบางครั้งเรามองตัวของซี่โครงเนี่ยมันมีสีสันมันมีอะไรเงี้ยมันทำเป็นสีชมพูแล้วท่านผู้ชมก็หยิบมันออกมาแล้วก็ดูจากสีที่ไม่อยู่ในตู้เย็นนะครับถ้าสีเขายังสดอยู่ก็เอาอย่างนั้นแหละครับใช้ได้แล้วก็ส่วนมากแล้วเนี่ยในตลาดสดจริงๆเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องเดินเข้าไปตลาดลึกๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ห้างสรรพสินค้าก็มีครบหมดแล้วตัดเรียบร้อยทั้งชิ้นอะไรเงี้ยมีหมดเลยท่านผู้ชมเลือกซื้อเอาแต่ว่าข้อสำคัญก็คือว่าเลือกกระดูกที่มีเนื้อติดเยอะหน่อยนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมมีสิทธิ์ที่จะซื้อแบบเป็นแผงอย่างนี้มาเลยเนี่ยก็บั้งกระดูกข้างนึงออกมานะครับแล้วเก็บอันนึงแล้วก็บั้งอันนึงกระดูกออกมาแล้วเก็บอันนึงเพราะนั้นซี่โครงก็จะมีทั้งซ้ายทั้งขวาที่มีเนื้อเยอะหน่อยเวลากินก็จะง่ายหน่อยแต่เวลาผมซื้อมาเนี่ยเขาไม่ได้ทำอย่างเราเพราะว่าเขาจะเอาตัดครึ่งเนื้อเลยแล้วก็เป็นกระดูกครึ่งเนื้อเลยแล้วเป็นกระดูกอันนั้นเนื้อก็จะน้อยนิดนึงแต่ถ้าท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านเนี่ยกระดูกอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยกระดูกตรงนี้เนี่ยบั้งกระดูกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขูดแล้วก็กระดูกเนี้ยออกมาแล้วเก็บกระดูกนึงขูดกระดูกนึงทิ้งอย่างงี้ครับแล้วก็ตัดเป็นแบนๆเนื้อก็ได้เยอะหน่อยเวลาทำกินที่บ้านก็จะกัดไปแล้วไม่เจอแต่กระดูกนะครับแต่ถ้าพูดถึงความหวานเนี่ยมีกระดูกไว้หน่อยไอ้ที่เราเอาออกก็เอาใส่ไปในซุปด้วยนะครับเวลาตุ๋นเขาเนี่ยนะครับน้ำแกงก็จะได้หวานขึ้นเนี่ยแหละครับถ้าเราไปซื้อมาแล้วถ้าเราซื้อมาเนี่ยใช้หมดเลยไม่ต้องไปเก็บเอาไว้นะครับตุ๋นให้เรียบร้อยแล้วก็นึกอยากจะทานก็มาอุ่นเอานะครับแต่ถ้าเก็บสดแบบนี้ก็อย่าเพิ่งเอาออกมาจากถุงเก็บเย็นให้เรียบร้อยอยู่ในถุงของเขาที่เราซื้อมาแพ็คที่เราซื้อมานะครับก็เก็บได้สักวันหนึ่งก็น่าจะพอเพราะว่าก็เรื่องความเย็นเราจะไม่เย็นประตูเปิดเข้าเปิดออกอยู่ตลอดเนี่ยความเย็น4องศาก็ตามนะครับแต่ว่าอุณหภูมิข้างในมันอาจจะเกินกว่า4องศามันก็ทำให้เน่าเร็วเหมือนกันก็เก็บเฉพาะวันเดียวหรือว่าซื้อมาแล้วใช้หมดก็ดีที่สุดครับเอาละครับนี่คือซี่โครงหมูนะครับส่วนไชโป้เมื่อกี้นี้ไปเลือกซื้อครับแล้วก็ถามก็มีไชโป้อะไรบ้างเขาก็จะมี2แบบแบบหวานกับแบบเค็มแต่ที่ผมเลือกเนี่ยคือแบบที่เค็มแล้วก็ทั้งหัวเลยไชโป้ก็เขาบอกว่าหมักเกลือนะครับแล้วก็ดักแดดเอาไว้จนที่เขาน้ำเขาออกเยอะหน่อยแล้วค่อยมาหมักใส่โอ่งใส่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็นี่แหละครับใช้หมักเกลือซึ่งทำให้เขากรอบนะครับอาจจะมีอย่างอื่นที่ผสมก็เป็นเทคนิคของแต่ละเจ้ากันไปนะครับส่วนตัวไชโป้ที่เราซื้อแบบนี้เนี่ยเวลาเลือกซื้อเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อได้ท่านผู้ชมครับมองดูก่อนว่าสีในทุกอันของตัวหัวไชโป้เนี่ยสีเท่ากันหรือเปล่าเพราะว่าเลือกให้สีที่เท่ากันทั้งหมดนะครับสีน้ำตาลอ่อนไม่ใช่น้ำตาลแบบแก่จัดนะครับค่อนข้างดำอย่างนั้นไม่ดีนะครับเอาน้ำตาลที่แบบอ่อนๆอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับ
แล้วก็ให้เขาเสมอกันทุกหัวนะครับแล้วก็เลือกซื้อมาท่านผู้ชมเวลาเลือกซื้อมาแล้วเปิดแล้วพวกนี้เสียยากกลับไปใส่ถุงปิดพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าตู้เย็นทิ้งไว้ก็อีกนานเลยครับเพราะว่าพวกนี้ถูกดองมาแล้วแล้วก็จะเสียยากเพราะดองเค็มดองเปรี้ยวดองหวานเนี่ยทำให้อาหารเสียยากหน่อยนะครับอันนี้คือดองเค็มนะครับเวลาเลือกซื้อบางทีก็ยากเหมือนกันนะครับที่จะบอกว่าอันนั้นแบบนี้เค็มแบบนี้หวานอยู่ที่การชิมหรือว่าเจ้าของเขาบอกแหละครับคนที่ขายก็จะบอกถุงว่านี่หวานหรือเค็มนะครับผมเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยท่านผู้ชมครับใช้พริกไทยเม็ดนี่แล้วเดี๋ยวเราตำพริกไทยแล้วก็จะผัดพริกไทยกระเทียมไปกับซี่โครงหมูก่อนให้เขาหอมก่อนแต่บางสูตรเนี่ยท่านผู้ชมก็จะมีถั่วลิสงเข้าไปด้วยนะครับก็จะแล้วแต่เลยท่านผู้ชมครับถ้าชอบมันที่มีถั่วลิสงเวลาเคี้ยวไปด้วยก็จะใส่ถั่วลิสงแล้วเคี้ยวไปพร้อมกับกระดูกหมูเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าซี่โครงหมูตุ๋นหัวไชโป๊ะเค็มเป็นยังไงกันสักครู่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับทุกอย่างครบตรงนี้แล้วครับซี่โครงหมูนะครับแล้วก็มีกระทะตั้งร้อนไว้นี้ผมใส่น้ำมันหน่อยครับเพียงแค่อยากจะผัดกระเทียมกับพริกไทยให้เขาหอมหน่อยครับแต่เดี๋ยวซี่โครงหมูผมผ่านน้ำนิดหนึ่งครับล้างน้ำหน่อยล้างน้ำเรียบร้อยเปิดโอเคผมขอตำกระเทียมอย่างที่บอกท่านผู้ชมนะครับว่ากระเทียมเนี่ยเวลาตำเนี่ยถ้าทั้งหัวไม่แกะเปลือกเนี่ยถ้าตำเนี่ยเราควรตำให้เขาแตกเพราะว่าถ้าไม่แตกเนี่ยโดนความร้อนแล้วมันก็จะกระเด็นครับอันนี้ตำพริกไทยนิดหนึ่งบุบๆครับผมอยากจะผัดกระเทียมกับพริกไทยตรงนี้ให้หอมหน่อยก่อนครับเสร็จแล้วก็จะมีรากผักชีรากผักชีลดไฟลงรากผักชีผมใส่ทั้งรากเพราะเวลานั้นเราเก็บออกได้ครับง่ายๆท่านผู้ชมครับรากผักชีที่เห็นใส่ลงไปผมใส่ทั้งรากเลยนะครับติดคนเขียวๆไปด้วยเพราะว่าเวลาเราเคี่ยวไปแล้วเนี่ยเราหยิบออกได้ครับแต่ถ้าเราบุบมันแตกแล้วมันเป็นขยะหยิบยากผัดจนหอมเลยท่านผู้ชมครับเวลาเราดมควันที่เขาขึ้นมาเนี่ยจะมีกลิ่นพริกไทยกระเทียมหอมก่อนนะครับแล้วก็เอาซี่โครงหมูเราลงผัดซี่โครงหมูที่เราล้างสะอาดอย่างนี้ท่านผู้ชมเวลาเราใส่ลงไปกับของหอมที่เราผัดเนี่ยนะครับกลิ่นก็จะหอมมากๆเลยแล้วเราก็จะมาสนใจกับผักไชโป๊ะของเราครับท่านผู้ชมครับหั่นพอที่จะผมนอนมีดหั่นเป็นแว่นๆอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราก็ไปล้างน้ำสักนิดหนึ่งแล้วเวลาปรุงรสก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไชโป๊ะเราเลือกซื้อไชโป๊ะเค็มมาที่หั่นแบบนี้เพราะอยากจะให้มีเนื้อเวลาเราเคี้ยวยังกรุบๆได้นะครับจะได้มีเนื้อสัมผัสเยอะหน่อยครับผมยืมนี้ไปล้างแล้วกันเอาละครับไชโป๊ะเราได้หมูเราหอมไหมหมูเราเริ่มหอมผมใส่นี่เลยครับไชโป๊ะเค็มลงไปแต่ตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบถั่วนะครับใส่ถั่วลงไปได้เลยถั่วลิสงอย่างนี้ครับเราก็จะได้ใส่น้ำแล้วครับน้ำของเราผมก็จะใส่น้ำแล้วท่านผู้ชมครับใส่น้ำให้ท่วมหมูนะครับเพราะเราต้องเคี่ยวเขาให้เขาเปื่อยหน่อยทั่วหมูแล้วเราเร่งไฟครับแล้วก็ปล่อยเขาเดือดแบบนี้สักพักหนึ่งครับแล้วก็ให้น้ำซุปเนี่ยใสซะหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันครับสักครู่
เอาละครับท่านผู้ชมครับผมดูว่าเราเดือดพอให้สีเขาไม่ได้ขุ่นมากจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมีเกลือครับซีอิ๊วใส่เยอะก็จะทำให้ซุปเราเปลี่ยนสีหน่อยนะครับก็จะเป็นสีทองทองอย่างนี้เอาละผมมีผักชีหน่อยได้ผักชีแล้วตักฟองกระดูกออกนิดนึงครับท่านผู้ชมครับแล้วน้ำมันที่เราใส่ลงไปผัดผมเปิดไฟลุมๆแบบนี้นะครับไม่ได้เคี่ยวจนไฟแรงซี่โครงหมูเราเปื่อยแล้วโอเคเลยครับผักชีหั่นเป็นป้องๆนี้แล้วเราก็จะตักซุปเราแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่ารากผักชีเนี่ยเราก็ไม่ต้องตักแล้วเราได้เห็นเป็นรากๆอย่างนี้เลยอย่างที่บอกครับถ้าไม่ต้องการถั่วเราก็ใส่ถั่วลงไปเคี่ยวถั่วเปื่อยอย่างนี้ก็จะอร่อยอีกแบบนึงนะครับผักชีลงใส่หน่อยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับซี่โครงหมูตุ๋นกับไชโป๊เค็มของเราครับเดี๋ยวสักครู่มาชิมกันครับยังไงก็ต้องชิมครับผมหยิบซี่โครงก่อนแล้วก็น้ำครับรสชาติท่านผู้ชมครับกลมกล่อมมากทีเดียวเลยด้วยเอกลักษณ์ของไชโป๊เค็มเนี่ยทำให้ซุปเราเนี่ยหอมมากกว่าไชเท้าสดนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ซี่โครงหมูท่านผู้ชมไม่ต้องตุ๋นจนแบบเปื่อยนุ่มลงไปนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เราเคี้ยวหนึบ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 หน่อยเนี่ยนะครับแต่ต้องตุ๋นผ่านอย่างน้อยต้องมีสักครึ่งชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะทำให้เขาละมุนหน่อยเวลาเคี้ยวเนี่ยจะกลมกล่อมไปกับน้ำซุปที่มีกลิ่นของไชโป๊เค็มเนี่ยอยู่ด้วยแล้วและมีความหอมจากพริกไทยนะครับแล้วก็กระเทียมรากผักชีที่เราผัดจนหอมก่อนนี่แหละครับช่วงอากาศหนาวๆเย็นๆกันแบบนี้เนี่ยนะครับหรือว่าเราจะเริ่มที่จะได้กินไอของฤดูหนาวกันเนี่ยซุปแบบนี้ท่านผู้ชมครับเหมาะทีเดียวเลยครับแล้วท่านผู้ชมลองไปทำชิมกันดูนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเมนูเนี่ยรอท่านผู้ชมอยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ครับ